วันนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิลบอกว่าจะมาแจ้งข่าวบางอย่างให้กับเพื่อนๆได้ฟังและรับรู้กันนะครับผมเป็นทางการมากค่ะคลิปนี้ใช่ครับผมเมื่อวานพ่อกลับมาบ้านถึงขั้นกับช็อกเลยพี่ฟิล์มทำไมอ่ะรู้เปล่าทำไมทำไมหรอทำไมอ่ะพอเข้าบ้านปุ๊บเฮ้ยเจอข้าวต้มมัดสองอันนั้นว้าวนี่คืออะไรเอ่ยผมน้องฟิล์มเฮ้ยแล้วว่าอาจจะไม่เหมือนตอนนี้นิดนึงเพราะน้องฟิลปี้ถาวรมาด้วยครับผมน้องฟิลยกโชว์ขึ้นหน่อยเร็วอันนี้ก็คือผมที่น้องฟิลตัดไปนะครับหนามากครับผมน้องฟิลไว้มากี่ปีครับลูก2ปีได้ไหมแม่ไม่ถึงปีก่อนป.3กับป.4แต่ปีก่อนก็ตัดนะตัดเรื่อยๆใช่ก็ตัดเรื่อยๆครับผมน้องฟิลบอกว่าตอนนี้ขึ้นป.6แล้วอยากไว้ผมสั้นนิดนึงก็ไม่สั้นนะป่านะเออกำลังน่ารักเลยนะฮะแล้วขอดูเส้นผมนิดนึงอันนี้เป็นเหาไม่ใช่อันนี้ผมจะดูแบบหนากว่าที่อยู่เป็นอยู่นิดนึงเพราะว่าฟิวแบบไปยื่นถาวรให้เขาแบบว่าแบบมันยังไงอ่ะแม่เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนให้มันดูบางลงตรงลงใช่ตรงจะได้ไม่ฟูค่ะครับผมแล้วก็ผมสองมัดนี้นะก็จะเป็นผมของฟิวนะฮะตัวนี้ชื่อแบ็คอันนี้ชื่อพิงค์เพราะว่าดูดิโอ้โหเด็กวิ่งเล่นวิ่งเล่นนี่นี่ต้องแบ็คไปก็คือถ้าต่อปุ๊บเนี่ยปกติน้องฟิวผมจะยาวประมาณนี้ใช่น้องฟิวบอกว่าขี้เกียจสระผมด้วยจริงปกติก็ไม่สระอยู่แล้วเฮ้ยฟิวใครไม่ค่อยสระผมฟิล์มอะไรอาทิตย์นึงสระค่ะมั่วอันนี้ก็เพิ่งสระเมื่อเช้าเลยก็สระบ่อยนะเคยไหมอาทิตย์นึงไม่สระเลยตั้งแต่เกิดมาก็มีแค่ครั้งนั้นแหละเอาจริงจริงคุยเรื่องผมน้องฟิวต่อดีกว่าน้องฟิวคะตัดทรงนี้น้องฟิวชอบไหมลูกชอบค่ะมันเบาดีแล้วแบบดูหน้าตัวเองดิหน้าน้องฟิวก็จะคือจะเหลืออยู่แค่เนี้ยที่เหลือก็คือผมจะบังอยู่หน้าใหญ่เออหน้าใหญ่แต่น้องฟิวทำสีผมหรือเปล่าเนี่ยใช่มีหนูคนบอกว่าน้องฟิวทำสีผมแต่จริงๆไม่ใช่นะสีผมก็เป็นแบบนี้ธรรมชาติไม่เคยแค่ natural อะไรนะ natural นั่นแหละธรรมชาติไปเรียนสองภาษายังไงครับผมมาน้องฟิวลุกขึ้นยืนหน่อยเร็วขอดูทรงผมน้องฟิวทรงใหม่หน่อยนะครับนี่เลยนะทำไมหัวหลิมมาลูกหัวหลิมคืออะไรอ่ะหัวหลิมไม่นี่รีบๆไงในเสยที่เสยเบ้งหลังนี่ลูกหันหลังได้แล้วค่อยๆหันนี่นะครับก็จับประมาณนี้นะครับปกติแล้วเนี่ยจะอยู่นี่เลยนะผมน้องฟิวนะครับยาวกว่านั้นอีกเหรอเราเอาต่อก็ประมาณนี้แหละแม่เนี่ยไงก็ประมาณอ๋อนี่เลยถ้าปล่อยยาวลงมาก็นี่เลยนะถึงเลข8เลยนะครับน้องฟิวค่อยๆหมุนค่ะขอแบบผิวๆหน่อยค่ะถอดวิ่งมาเดี๋ยวนี้เลยนะถอดวิ่งเก่านาฬิกามาแล้วจ้าอะไรนะเก่านาฬิกาอะไรอ่ะคู่กับใหม่นาฬิกาเล่นหน่อยนี่ไม่เก็ตนะครับผมเฮ้ยวิกถอดดิเอ้าไม่ใช่เหรอแหมผมก็ดิ่งที่ฟิล์มฉาดิฟิล์มก็ดิ่งอยู่แล้วนี่เป็นไงดูฟิล์มทำได้ก็แบบผมยาวมัดได้สวยทำได้หลายทรงจริงเหรอจริงแต่มันรวบเพียงเดียวทำได้หลายทรงก็ดีนะแต่รวบครับผมช่วงนี้นะพี่ฟิล์มน้องฟิวก็ปิดเทอมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะน้องฟิวบอกว่าซัมเมอร์นี้ขอเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนลุคหน่อยนะฮะก็เลยไปตัดผมมานะครับน้องๆอาจจะแปลกตาไปนิดนึงนะเฮ้ยทำไมช่วงนี้น้องฟิวหัวรีบแต่แก้มใหญ่นี่ค่ะไม่ค่ะนี่หัวเล็กตัวใหญ่มันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ดูหน้าก็จะใหญ่ๆกับผมนิดนึงเราต้องอย่างนี้เมื่อก่อนผมยังดูฟูแบบให้ดูแบบว่าหน้าเราเล็กๆนิดนึงคือตอนนี้น้องฟิวอะตัวผอมลงแล้วหรือแต่หัวหัวยังโตอยู่นะเป็นเพื่อนกับพีโร่ พอฟิวทำตรงนี้แล้วผมตัวนี้จะดูแบบว่ารีบๆใช่ไหมมีวิธีแบบทำให้หัวเล็กลงได้มากเออแต่ฟันไหนแต่ฟันแล้วเป็นไงหน้าเหมือนในนี่เลยเพื่อนนิโมชื่ออะไรดอลลี่เหรอเหมือนหน้าเพราะหน้ามันยาวๆดอลลี่นี่นะเออแล้วใส่เสื้อสีนี้ด้วยทำเหมือนเมื่อกี้ไหมเหมือน
ม่ไอตัวดอลลี่อ่ะตัวเขาสีน้ำเงินป่ะใช่ใช่น้ำเงินเหลืองน้ำเงินเหลืองใช่ครับผมอ่ะนี่นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าตอนนี้นะน้องฟิวก็เล่นกีตาร์ถึงยังไม่เก่งมากน้องฟิวก็พยายามเล่นอยู่นะครับต่อไปเราอาจจะเป็นไลฟ์สดนะครับในเพจของเราแล้วน้องๆก็อย่าลืมเข้ามากดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อาจจะโทรหาน้องๆด้วยนะแล้วพูดคุยกันแล้วอาจจะมีบางช่วงที่เราโทรไปอัมน้องช็อกเลยฮะเดี๋ยวน้องแบบว่าขวัญเสียเมี่ยวโทรไปแอมไงสถานการณ์ที่ฟิลฟิลนะคะเด็กก็ไม่เชื่อไงเพราะเด็กรู้ว่าเราโทรไปอยู่แน่ๆนี่พ่องงอ่ะเพราะเด็กรู้ว่าเราโทรไปเอาก็เด็กไม่เชื่อแต่เด็กก็น่าจะรู้ว่าเราต้องโทรไปแน่ๆไงจะไม่ใช่ฟิลฟิลได้ไงเงี้ยทำไมต้องอธิบายอ่ะอ้าวเหรอไม่เข้าใจเลยไม่เชื่อใช่ไหมพอตัดผมแล้วงงๆใช่เอาส่วนฉลาดออกไปหมดเลยจริงจริงก็คือตัดผมเสร็จปุ๊บรู้สึกว่าคืออะไรโง่ขึ้นส่วนผมของฟิวนะฮะเดี๋ยวเราดูก่อนว่าสามารถเอาไปบริจาคที่ไหนได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาไปบริจาคกันนะครับฟิล์มบอกว่าจะตัดด้วยนะฮะฟิล์มเนี่ยจะใช้ทรงหน้าม้าเห็ดป๊อกเห็ดป๊อกคือยังไงนะแค่หูหูบนนะแล้วก็ใช่มันเป็นเทนนะไม่เอาถึงฟิล์มจะเข้ามหาลัยแล้วฟิล์มก็ขอไว้แบบให้มันเหมือนคนบ้างเออแบบให้มันเหมือนคนปกติธรรมดาไม่ต้องไปแหวกแนวงี้รู้นะว่าเขาจะแซวอะไรเมื่อกี้ไม่นะเนี่ยหรออย่างเงี้ยแหละเอาไปทำผมได้หลายทรงโอเคครับผมน้องฟิลก่อนจากกันวันนี้ขอสักหนึ่งเพลงได้ปะจัดไปจัดไปนะครับดีดไม่เก่งมาแบบสไตล์มั่วๆแต่ก็ได้สักเพลงก็ยังดีหลังคลิปนี้ต้องมีคนส่งติปมาให้นะคะเพลงอะไรคะน้องฟิลถ้าเธอฟังอยู่ค่ะโอเคครับผมพี่ฟิลร้องนะหนึ่งสองร้องเลยตั้งแต่วันนั้นที่เธอฉันต้องเหมือนจะล้อเลยนะปกติอันนี้ใส่ไหมเพลงเนี้ยใส่โอเคก็ใส่ผิดว่าเสียงมันดูแปลกนี่พี่เฟรมบอกว่าอีก15ปีเจอกันเดี๋ยวฟิล์มจะไปเรียนร้องเพลงนะมาร้องได้ทีตอน40กว่านะครับผมไม่ถึง33 33เหรองั้นอีก7ปีไปหัดจับคอร์ดค่อยๆเราต้องแบบว่าใช้เวลาให้คุ้มไงต้องค่อยๆไปนี่อ่ะอยากให้พี่ฟิล์มลองจับจับเป็นนะแต่ไม่รู้ว่าคอร์ดอะไรมันมีคอร์ดให้เรียนเรียนตามฟิวจดไปอันนี้คอร์ด G อันนี้คอร์ด E อ่ะ D อันนี้อะไรเอ๊ะนี่วะ
คือจริงๆแล้วพี่ฟิล์มเรียนอูคูเลเล่ตั้งแต่อายุไม่กี่ขวบเองนะนั่นแหละไม่ใช่กีตาร์เนี้ยของพี่ฟิล์มนะสรุปยกให้น้องหมดเลยเล่นได้2วันแล้วก็ไม่เล่นอีกเลยโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะน้องฟิลพี่ฟิล์มนะครับปิดเทอมเรียบร้อยแล้วนะฮะน้องๆล่ะครับปิดเทอมเรียบร้อยกันหรือยังก็แจ้งพวกเราด้วยนะครับค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้น้องฟิลก็บอกว่าตัดผมเรียบร้อยแล้วเจอน้องฟิลทักได้นะครับใช่ครับไม่กัดนะคะโอเคครับผมวันนี้พวกเราไปชาแนลขอไปก่อนนะจ๊ะแล้วผมมาคลิปหน้าครับบ๊ายบาย